พี่น้องเราเบิ่งทางอีกประมาณ 3-4 กิโลรถติดเบิดแล้วเบิ่งเฮาว่าเฮามาคักแล้วหลวงปู่มาแล้วบ่ค่ะเอามาแล้วไปเร็วๆบ่ทันแล้วท่านอยู่ดอกคนน่ะฮะมาแล้วท่านอยู่ดอกคนน่ะเออเขาเจ้ามาจนว่านเฮาฮู้แบบบ่ทันเวลาเนาะพี่น้องเออตายแล้วท่านก็ไปบ่ได้ไปทําแม่บอกแม่ถอยออกมาต่อพาไปไปเลยครับมันตานั่งมันเนี่ยเดี๋ยวรถนี้เพิ่นเบี่ยงบ่ได้ก็แม่นสิ3กิโลพุ่นสิพี่น้องระวังว่าเจ้าของมารถด่วนฮู้เลยว่ามาไปบ่ได้แน่นอนไปนําโทรศัพท์มาติล่ะสอนพี่น้องเอ๋ยฮะมอเตอร์มันลุกได้ลุกได้เออเปลี่ยนอยู่ไปเลยไปลงปูละติยายเท่าไหร่ลงปูเราเตะสามสี่กิโลพี่น้องมู่หนึ่งสี่กลับมู่หนึ่งสี่มาคือหาบอลจอดรถเนี่ยหาบอลจอดรถพันหาบอลจอดรถทุกคนสี่กลับลงปูสี่กลับเราเตะโมตาม่าเนาะหาบอลจอดรถมากกว่าบารมีหลวงปู่ค่ะโชคดีคิดได้วันบ่มีบอลจอดเขาต้องไปมอไซเห็นหลวงปู่ปะค่ะเห็นปะก็เห็นแล้วสะอ่อนพี่น้องบ่มีบอนรถสิบ่แม่น3กิโลคุณแต่พี่น้องครับมีผ้ามาหาหลวงปู่ศิลาครับอยู่วัดบ้านหนองบัวครับมือรถครับมาแบบจัดจูดรถจอด2ฟังครับพี่น้องสะอ่อนพี่น้องย่างวืนๆคุณ2ฟังก็สิว่า1กิโลเลยครับร้านค้าหน้าดูนสิยุดหลายร้านอยู่ก็สิว่า1กิโล2กิโลครับพี่น้อง3กว่า3กิโลบ่แม่นเบิ่งครับรถไปจังหวัดครับเอาว่างานบ่ดังอะไรขนาดนั้นในเพจนี่ไม่บอกพี่กัดแล้วนะครับพี่ดอนทำไมเราลดใหญ่มากคือสิขางมาอยากให้เอาพี่ผมจอดหายแท้ล่ะเพื่อนบ่ได้งานเปล่าๆเลยเพจมือเศร้านี่ยังบ้านยังบ่รู้พี่กัดเลยเพจน่ะขนาดเพจน่ะใครบ้านเพิ่นฮู้กันอยู่แล้วครับเอ้ยสะอ่อนมาพี่น้องมาไหว้หลวงปู่ศิลาหลวงปู่มหาศิลามามามหาสารคามกับพี่น้องมาอำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามกดร้านค้าเต็มร้านกระถิ่นครับตรวจไอ้ร้านกระถิ่นร้านกระถิ่นถึงวัดแล้วสะอ่อนคุณแล้วไปเลยไปคุณไปทั้งคุณก่อนร้านค้าร้านขายเพียบครับรถนั่งมาเลยคือคนหลายค่ะบารมีหลวงปู่มาเด้อมาเด้อพี่น้องร้านทั้งคุณเต็มยกไปมาถึงขี่มอไซค์มาอีพอ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 มีเบี้ยงความมุ่งชนเขาเออลูกปูก็ไปครับเนี่ยเอาพอไซค์นี่เลยลูกปูก็ไปครับครับมาถึงมอไซค์เดินมามอไซค์แบบมารถด่วนจะยอกเอาบอให้เขานะคนสุดทางเลยพี่น้องเลยคุณเดินวันเดินวันเฮาว่าเฮาคนบ่ฮู้จักก็ได้ไงจอดบ่ของใหญ่มั้ยเฮาก็นี่เด้ข้างนอกนี่ไงมองนี่มั้ยตอนนี้ล่ะอาจารย์พี่น้องแบบจวดๆเปล่าล็อกหมวกกันน็อกนะประมาณนี้มันทายบ่เห็นแต่ตอนออกมาแม่สุภาสิมาทายแม่คนหลายแฮงเอ้คนหลายแฮงเลยประมาณนี้จะมาถึงประตูวัดแล้วนี่หลวงปู่หลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่มาครบทุกองค์มาครบทุกองค์แล้วนี่ไปจ้าพี่น้องนี่บรรยากาศพระฮอดวัดแล้วพระหลวงปู่เสื้อผ้าแบบตอนบรรยากาศหลวงปู่มา